ทุกวันนี้ยังมีผู้คนในประเทศกำลังพัฒนาอีกมากที่ต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบากเพราะไม่มีไฟฟ้าใช้โดยเฉพาะประเทศเฮติประเทศยากจนที่สุดในทวีปแอฟริกาผู้ประกอบการชาวชิลีกลุ่มหนึ่งจึงได้ร่วมการประดิษฐ์หลอดไฟพลังแสงอาทิตย์ที่มีชื่อว่าซูริเพื่อให้คนเหล่านั้นได้มีโอกาสใช้ไฟฟ้าซูริเป็นหลอดไฟอเนกประสงค์รูปทรงกลมขนาดเล็กสามารถนำไปติดตั้งไว้กับขวดน้ำพลาสติกเพื่อให้แสงสว่างสำหรับอ่านหนังสือหรือใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆได้เช่นตั้งแคมป์ทำสวนหรือใช้เป็นหลอดไฟหน้ารถจักรยานหลอดไฟซูริมีส่วนประกอบสำคัญ4ชิ้นคือแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์ส่งไปเก็บไว้ในแบตเตอรี่ 3A ซึ่งสามารถชาร์จไฟซ้ำได้การชาร์จไฟแต่ละครั้งใช้เวลา8ชั่วโมงเมื่อชาร์จไฟเต็มสามารถใช้ได้นานถึง50ชั่วโมงส่องสว่างครอบคลุมรัศมี5เมตรนอกจากนี้แล้วยังมีวงจรไฟฟ้าหลอด LED และตะขอเกี่ยวขณะนี้ทีมผู้ประดิษฐ์ได้ร่วมกับสมาคมอเมริกาซูริดาเรียซึ่งเป็นองค์กรนอกภาครัฐเจ้าของโครงการจัดหาน้ำดื่มให้ชาวบ้านโดยนำหลอดไฟซูริไปติดตั้งให้แสงสว่างในบริเวณแหล่งน้ำทั้ง5แห่งของโครงการเพื่อให้ชาวบ้านมาใช้บริการได้อย่างปลอดภัยทีมงานยังมีแผนที่จะติดตั้งหลอดไฟพลังแสงอาทิตย์นี้ในโรงเรียนอีกหลายแห่งเพื่อให้เด็กๆได้มีเวลาเรียนหนังสือได้นานขึ้นสำหรับราคาหลอดไฟซูรินั้นอยู่ที่ประมาณ85ดอลลาร์สหรัฐหรือราว2,500 บาท